วันนี้เราจะพูดกันถึงปาติโมกข์คำก่อนหัวข้อที่12คือหัวข้อว่าเหตุแห่งสิ่งทั้งปวง6ตำแหน่งในครั้งที่แล้วมาพูดถึงเหตุพูดถึงบ่วงคล้องคน6บ่วงซึ่งหมายถึงอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์วันนี้เหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวง6ตำแหน่งการพูดถึงอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พูดเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงขอขยายความว่าเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงคือเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงเหตุการณ์ทุกชนิดของมนุษย์หมายความว่าเหตุการณ์ทุกชนิดในหมู่มนุษย์มันมีเหตุอยู่6ตำแหน่งข้อนี้มันจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่รู้หลักพุทธศาสนาที่ชั้นสำคัญมาแล้วแต่ก่อนคือพระพุทธภาษิตที่ว่าเหตุการณ์ทั้งปวงมีมูลมาจากสิ่งเดียวคือเวทนาประโยคนี้สำคัญมากนะฟังดูมันก็เล่นๆนั่นแหละถ้าคุณอยากจะรู้ธรรมะชั้นสูงลึกถูกต้องถึงที่สุดให้จำประโยคนี้ไว้ว่าเหตุการณ์ของมนุษย์ทุกอย่างมีมูลมาจากเวทนาแต่บางทีก็ขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็คือผัสสะไอเวทนานั่นถ้าเราขยับกันอีกนิดหนึ่งก็มันคือผัสสะให้เกิดเวทนาแต่สังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะชี้ไปยังเวทนามากกว่าเพราะมันเห็นได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยฟังไม่เคยศึกษาจะไม่ค่อยเชื่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเหตุมูลเหตุต้นเหตุแห่งเรื่องราวทั้งปวงของมนุษย์มันคือเวทนาจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจการอะไรทุกอย่างที่มันยุ่งยากในหมู่มนุษย์นี่มันมีมูลเหตุมาจากสิ่งเดียวคือเวทนาขอให้เข้าใจคำว่าเวทนาไว้เพียงพอสำหรับจะศึกษาธรรมะต่อไป เวทนาคือความรู้สึกของมนุษย์เขามักจะแปลกันว่า feelingแล้วก็ไม่ค่อยถูกนักมันมีความหมายมากกว่านั้นเมื่อเรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่อาจจะจัดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากการที่ได้สัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนี่ก็เรียกว่าเวทนาในสิ่งที่มนุษย์หลงรักมากมายมีมากมายแต่เพราะว่าสิ่งเดียวคือเวทนาในสิ่งที่มนุษย์หลงรักกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างก็ตามใจแต่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมันมีอยู่สิ่งหนึ่งคือเวทนาเพราะสิ่งทั้งหลายมันคลอดความรู้สึกที่เป็นเวทนามาให้เช่นเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติมันก็สามารถให้เกิดเวทนาคือความสุขสนุกสนานอร่อยที่ตัวต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียงมันก็มีไหว้เพื่อเป็นเครื่องมือแสวงหาไอ้สิ่งที่เป็นสุขเวทนาบุตรภรรยาสามีคู่สืบพันธุ์อะไรมันก็จุดมันอยู่ที่เวทนาที่จะได้จากทั้งสองฝ่ายนั้นเราอยากจะมีบ้านมีเรือนมีรถยนต์มีอะไรก็มันล้วนแต่เพื่อเวทนาอันหนึ่งคือเวทนาที่พอใจที่เป็นสุขในสวรรค์ก็เป็นที่รวบรวมของเวทนาที่เชื่อกันว่าเป็นเวทนาที่มีความสุขที่สุด ในหมู่มนุษย์ผู้รู้จักคิดรู้จักนึกไม่ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานเพราะมันไม่ค่อยรู้จักคิดจักนึกในหมู่มนุษย์นั้นมันมีความคิดนึกสรุปไปที่เวทนาถึงสัตว์เดรัจฉานก็คล้ายๆกันแต่มันไม่มากเท่ามนุษย์ฉะนั้นจึงควรดูข้อนี้กันเสียก่อนว่ามนุษย์ขวนขวายทุกอย่างทุกประการในการงานในหน้าที่หรืออะไรก็สุดแท้มันเพื่อประโยชน์แก่สิ่งเดียวคือสุขเวทนาคนชั้นยากจนเข็นใจกรรมกรชาวนาชาวอะไรก็ตามเขาทำไร่ทำนาทำอะไรก็มุ่งหมายข้างหน้าก็คือสุขเวทนาเมื่อเขาขายพืชผลนั้นได้ขายแรงงานนั้นได้แล้วมันก็ไปซื้อหาสุขเวทนาเรารู้สึกประหลาดใจที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านย้ำถึงเรื่องเวทนาอันนี้มากเหลือเกินในที่หลายๆแห่งก็ควรจะเอามาคิดดูให้เห็นความจริงข้อนี้มนุษย์มีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่สุขเวทนาแต่ท่านใช้คำว่าเวทนาเฉยๆแล้วก็หมายถึงไอ้สุขเวทนาแหละเพราะว่าไอ้สุขเวทนานี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นที่พอใจของมนุษย์ที่ดูการงานของมนุษย์มันก็ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่ว่าการเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการผลิตการอุตสาหกรรมอะไรแต่มันผลสุดท้ายก็เพื่อสุขเวทนาที่รบกันฆ่ากันตายทุกวันจุดปลายทางมันอยู่ที่ว่ามันต้องการความชนะแล้วก็ใช้ความชนะนั้นแสวงหาสุขเวทนาหนีไปคิดตัวเองได้ว่ามนุษย์กำลังทำอะไรกันบ้าง แล้วมองเห็นได้ไม่ยากนักว่าจุดปลายทางมันอยู่ที่ว่าเขาจะได้สุขเวทนาในที่สุดแห่งการทำอย่างนั้นนี่ขอฝากไว้ให้ไปคิดสังเกตดูเองว่ามนุษย์เรามีจุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกันทั้งอยู่ที่สุขเวทนาในชั้นหนึ่งก่อน ทีนี้จึงมาดูว่าเหตุที่เกิดสุขเวทนาหรือเวทนาทั่วไปก็ตามมันก็คืออายตนะภายใน6คือทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวกายก็ได้ทางจิตใจโดยตรงก็ได้นับได้6เมื่อเวทนามันมาจากจุดทั้ง6นี้และเวทนาเป็นปัจจัยของเหตุการณ์ทั้งปวงก็แปลว่าเหตุการณ์ทั้งปวงมันก็มีต้นเหตุอยู่ที่6จุด6จุดนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราคิดถึงไอ้คำพูดที่พูดกันอยู่มากคำหนึ่งว่าไอ้น้ำผึ้งหยดเดียว
พูดถึงน้ำผึ้งหยดเดียวก็ฟังออกกันทุกคนว่าไอ้น้ำผึ้งหยดเดียวอย่าไปประมาทมันทำให้เกิดเหตุการณ์เต็มทั้งโลกกันน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็ได้เวทนานั่นแหละคือน้ำผึ้งหยดเดียวของเหตุการณ์ทั้งโลกในเวทนานี่มันรวมหมดก็จากจุด6จุดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มหาสงครามโลกครั้งที่1ที่ตายกันมากครั้งนั้นก็เหตุแห่งความกระด้างมานะไม่ยินยอมของคนคนหนึ่งมันก็เป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกและความที่ได้กระด้างไม่ยอมใครและได้กระด้างดื้อดึงก็เป็นสุขเวทนาเหมือนกันแล้วอันนี้จะเป็นเวทนาที่ร้ายกาจยิ่งกว่าไอ้ทั้ง6นั้นบางคนอาจจะคิดว่าความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นเวทนาร้ายกาจคือเวทนาที่5กายสัมผัสโผฏฐัพพะเป็นกามารมณ์ระหว่างเพศไอ้เวทนานี่แรงมากมันก็ถูกกันแต่นี้เข้ามาดูกันในหมู่นักธรรมนักศึกษาทางธรรมเขาบอกว่ามันสู้ไอ้อันที่6ไม่ได้คือความที่ได้ตามที่มาอาหังการมามังการมันต้องการมันเป็นกิเลสลึกซึ่งเรียกว่าอาหังการมามังการคือตัวกูของกูสองอันนี้เรียกว่ามานานุสัยคือความเคยชินแห่งการถือตัวอนุสัยนี่คือสิ่งที่นอนอยู่ในสันดานซ้ำซากอนุสัยแห่งการถือตัวเมื่อเราเคยชินที่จะถือตัวเนื้อความถือตัวนั้นมีสองอย่างท่านน่ะถือตัวว่าตัวกูสำหรับจะไม่ยอมถือตัวว่าของกูสำหรับจะไม่ให้ถ้ามันของกูแล้วมันก็รักใคร่หวงแหนไม่ให้ถ้าตัวกูแล้วมันก็สูงหัวมันสูงขึ้นมามันไม่ยอมอหังการมังการนี่เป็นกิเลสประเภทมานะแล้วก็มีชินเป็นนิสัยตั้งแต่อ่อนแต่ออกมาจนถึงบัดนี้เมื่อความรู้สึกนี่ว่าตัวกูของกูมันได้เยื่อของมันแล้วมันอร่อยที่สุดซึ่งเขาประมาณว่ามันยิ่งกว่ากามารมณ์คู่กามารมณ์กำลังเสวยรสกามารมณ์สูงสุดแต่ถ้ามันเกิดการดูหมิ่นดูถูกด่าอย่างดูหมิ่นดูถูกไอ้ความรู้สึกทางกามารมณ์จะระงับไปทันทีไอ้คู่กามารมณ์ฝ่ายหนึ่งจะหมดความรู้สึกทางกามารมณ์เพราะถูกฝ่ายหนึ่งด่าดูถูกดูหมิ่นเหยียบย่ำอหังการมามังการของเขาหรือมานะของเขาความรู้สึกทางกามารมณ์จึงหายไปเพราะความถูกทำลายทางจิตคือทางมนะเกี่ยวกับตัวกูของกูนั่นก็ว่าหญิงชายคนคู่หนึ่งก็จะรักกันอย่างไรก็ตามถ้าฝ่ายหนึ่งมันเกิดการดูหมิ่นดูถูกแบบอหังการมังการนี่มันก็หมดรักก็จึงถือว่าไอ้เรื่องสุดท้ายที่6คือทางจิตยังแรงกว่าเรื่องสัมผัสที่5คือสัมผัสผิวหนังทางกามารมณ์นี่ส่วนสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนี่รองลงไปมากต่ำกว่าไปมากมีเด็ดน้อยมากอันที่6สัมผัสทางผิวหนังร้ายกว่าและสัมผัสทางจิตที่เกี่ยวกับมานะนี่ยิ่งไปกว่าอีกมีกำลังมากกว่าอีกที่จะระงับความรู้สึกทางกามารมณ์ก็ได้
นั้นเราก็รู้จักไว้ว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นเวทนาที่ดึงดูดใจสูงสุดนั้นไม่ใช่กามารมณ์มันสูงสุดอยู่ที่รสของการได้สนองกิเลสมานะว่าอหังการมังการว่าตัวกูว่าของกูจะพูดให้ชัดแคบเข้ามาก็เกียรติยศชื่อเสียงกามารมณ์ก็ดึงดูดใจมากแต่เกียรติยศชื่อเสียงของเขาแรงกว่านั้นถ้าคู่กามารมณ์ถูกดูหมิ่นด้วยเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็จะหมดความรู้สึกทางกามารมณ์ได้ยกเอาเวทนาสูงสุดไปไหว้ที่ทางจิตทั้งยึดถือว่าตัวกูว่าของกูถ้าได้ตามนั้นแล้วก็เป็นความสุขชนิดสูงสุดละเอียดที่สุดถ้าไม่ได้ตามนั้นแล้วก็เป็นเหตุร้ายเหตุการณ์ร้ายกาจที่สุดที่จะเกิดขึ้น นั่นเมื่อเราพูดว่าเวทนาเป็นจุดสูงสุดเป็นที่รวมเป็นที่รวมของเหตุการณ์ทั้งหลายนะ6อย่างนั้นเป็นที่รวมแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายในโลก ถ้าว่าอะไรเป็นแรงกว่าอะไรถึงที่สุดแล้วก็ให้นึกถึงไปตามลำดับคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ให้ตาหูจมูกลิ้นสี่อย่างนี่ยังไม่เท่าไรแล้วก็ไปแรงอยู่ที่กายแล้วไปแรงสูงสุดอยู่ที่จิตที่ยึดถือเป็นตัวกูของกูเวทนานั้นสูงกว่าคือถ้าสูญเสียไปแล้วมันจะเกิดเรื่องมากกว่าเดี๋ยวนี้เคารพกันเพราะอยากจะได้ปัจจัยแห่งกามารมณ์ก็จริงแต่ที่เขายอมกันไม่ได้เลิกรบกันไม่ได้เพราะอันสุดท้ายเพราะอหังการมังการนั่นเดี๋ยวนี้เราจะงับการทะเลาะวิวาทระดับบุคคลก็ดีระดับโลกก็ดีมันยากลำบากอยู่ที่เรื่องของอหังการมังการแม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่มันไม่ยอมพ่อแม่ไม่ยอมครูบาอาจารย์ตัวเล็กๆนั่นเขารู้จักมีอหังการมังการที่เขาได้ตามพอใจของเขาเขาสบายที่สุดนั่นเด็กตัวเล็กๆที่ก็ดื้อตาใสเขาสงวนในความไม่ยอมของเขาเป็นความสบายที่สุดของเขาเอาแล้วเป็นอันว่าเราได้ไอ้ตัวเวทนามาเป็นต้นเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายและโดยเหตุที่เวทนานั้นมีจุดตั้งต้นเพื่อเกิดเหตุอยู่6จุด6ตำแหน่งเราจึงว่าเหตุหรือมูลเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงมี6ตำแหน่งที่นี่ก็ดูเฉพาะในการทำงานของมันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทำงานอย่างไร มันหน้าหัวก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเราในตัวเราเกิดขึ้นแล้วเป็นมาแล้วตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งบัดนี้มันทำงานของมันอย่างไรเรากลับไม่รู้นี่มันไอ้เรื่องของธรรมะมันกลายเป็นอย่างนี้นี่เราก็เลยต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นอย่างนี้ที่นี้เรามาดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มันก็จริงแล้วเราก็มองเห็นได้จริงเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันจึงเกิดเรื่องเต็มที่สมบูรณ์เหมือนที่เรากำลังพูดนั้นคุณศึกษาไอ้เรื่องที่ว่าไอ้เรื่องมันก่อขึ้นมาได้อย่างไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
นี่มันก็มากลายเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทชื่อฟังยากๆปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่คนพระองค์เดียวที่คันธกุฎีท่านก็ท่องสูตรนี้ขึ้นด้วยอารมณ์อะไรก็ยากที่จะกล่าวแต่มันต้องมีอารมณ์อันหนึ่งที่กระตุ้นให้พระพุทธเจ้าท่านท่องสูตรอันนี้ขึ้นฟอร์มูล่านะไม่ใช่พระสูตรตัวฟอร์มูล่าอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเราเมื่อว่างเวลาว่างขึ้นมาเราชอบว่าอะไรเล่นถ้าคนนั่งกับผิวปากเล่นทำเพลงใหม่ๆเพลงไหนใหม่กำลังฮิตมันก็เอามาว่าเล่นพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวข้อความนี้ที่มันเป็นสูตรแห่งการเกิดเหตุทางอาตนะนี่ซึ่งต่อมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทว่าอาศัยนี่ว่าเป็นไทยดีกว่าเป็นบาลีมันก็ไม่ยากที่จะจำจักขุจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชติวิญญาณังอาศัยรูปด้วยอาศัยตาด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วยเนื่องกันแล้วย่อมเกิดจักขุวิญญาณตินังธรรมานังสังคติภโสธรรมะสามประการนี้มาถึงกันเข้าแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาตรงนี้จุดที่เราต้องการผัสสะเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังถ้าตัณหาปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานปัจจยาภาวะ อุปาทานปัจจัยก็เกิดภพเพราะว่าปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยก็เกิดชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาปิเมื่อชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยก็เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสย่อมเกิดขึ้นพร้อมหมายความว่าท่านก็ว่าตามภาษาบาลีมันเป็นเรื่องในพุทธกาลในสมัยอินเดียนี่เรื่องตาเสร็จแล้วท่านก็ไปเลื่อนไปว่าเรื่องหูแล้วเสร็จแล้วจบแล้วก็เรื่องจมูกจบแล้วก็เรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจรวมเป็น6มีอารมณ์อะไรหรือว่าปัจจัยอะไรความรู้สึกอะไรที่มาบังคับบันดาลให้พระพุทธเจ้าเองต้องมาท่องสูตรปฏิจจสมุปบาทผมคิดว่าไม่ใช่ท่องเพื่อการลืมเรื่องลืมมีไม่ได้ถ้าว่ากลัวจะลืมก็เป็นไปไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพอใจที่สุดแจ่มแจ้งที่สุดแจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจที่สุดมันจึงออกมาเป็นคำพูดได้เมื่ออยู่องค์เดียวซึ่งคนธรรมดาก็จะร้องเพลงเล่นนี่เป็นหัวข้อของในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคืออายตนะทั้ง6มันทำงานของมันอย่างไรมีอยู่6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างเรื่องตาเรื่องเดียว
ปอนพอตาด้วยรูปด้วยถึงกันข้าวปฏิจจะถึงกันข้าวอุปัชฌติวิญญาณังก็เกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นทางตานี่ตานั่นนั่นสิ่งที่ตาเห็นพอมาถึงกันข้าวก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณที่ว่าสามประการคือตาด้วยสิ่งที่เห็นด้วยจักขุวิญญาณนั้นด้วยสามอย่างนี้เมื่อทำงานร่วมกันสังคติเรียกว่าผัสสะรู้จักผัสสะว่าเมื่อสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันไม่ใช่เพียงแต่ตากับรูปถึงกันข้าวแล้วเรียกว่าผัสสะนั่นมักจะว่ากันเอาเองแต่ในบาลีไม่อย่างนั้นไอ้ผัสสะในบาลีต้องสามไม่ใช่เพียงแต่สองเขามักจะพูดกันลวกๆแต่ว่าตากระทบรูปเรียกว่าผัสสะหูกระทบเสียงเรียกว่าผัสสะนี่ไม่ตรงตามบาลีตอนนี้ต้องมีไอ้ตาและรูปแล้วก็จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้วแล้วก็รวมกันสามอย่างทำหน้าที่ร่วมกันจึงจะเรียกว่าผัสสะแล้วก็เข้าใจคำว่าผัสสะเมื่อไรมันมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทั้งหกทางนี่ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาจะเกิดเองไม่ได้แม้บางทีเรารู้สึกขึ้นมาในใจเป็นสุขเป็นอะไรก็ตามนั่นไม่ใช่มันมีเท่านั้นมันมีปัจจัยก่อนหน้านั้นที่เรารู้สึกสบายใจขึ้นมานี่จิตมันก็ได้ไปเอาอารมณ์อะไรกันแล้วมีผัสสะแล้วเขารู้สึกสบายใจนี่ก็เป็นเวทนาทางจิตนั่นเวทนาจะเกิดเองลอยๆไม่ได้จะต้องอาศัยอายตนะทั้งหกนั่นทำมาตามหลักธรรมชาติตามกฎธรรมชาติน่าจะนะภายในกับภายนอกถึงกันข้าวเกิดวิญญาณสามอย่างนี้ร่วมกันทำงานเรียกว่าผัสสะแล้วก็เกิดเวทนานี่เกิดเวทนาทางตาสวยเนี่ยสบายแก่ตาก็เป็นสุขไม่สบายแก่ตาก็ไม่สุขหรือบางทีก็ไม่เรียกว่าสุขหรือไม่สุขแต่ก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันเพราะมันกระเทือนใจเหมือนกันเพราะว่ามีผัสสะแล้ว เราไม่ต้องเรียนจากหนังสือตอนนี้เรียนจากไอ้ที่มันเคยมีมาแล้วแต่หนหลังในชีวิตของเราในความเป็นมาของเราไปเรียนไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งนั่นคือหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องเมื่อกี้เล่ายังไม่หมดเมื่อท่านท่องอยู่อย่างนั้นนะท่องสูตรคูณของท่านอยู่อย่างนั้นนะพระองค์หนึ่งมาทางหลังกุฏิมาแอบฟังอยู่ที่ท่านเลี้ยวไปเห็นพระองค์นี่ข้าบอกอ้าวนี่อยู่นี่ดีแล้วเอาไปจำเอาไปศึกษาเอาไปทำให้แจ่มแจ้งไอ้นี่เป็นอธิพรหมจรรย์ปริยาคุณาติใช้คำว่าอย่างนั้นก็คือศึกษาให้ละเอียดเข้าใจให้ละเอียดให้มันเป็นของธรรมดาไปนี่คืออธิพรหมจรรย์คำนี้มันแปลว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์แต่เมื่อดูแล้วมันไม่ใช่เงื่อนต้นไม่ใช่จุดต้นอย่างเดียวมันเป็นทั้งหมดนะไอ้เรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าว่าเราแรกเรียนมันก็เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์แต่ในที่สุดมันจะเห็นว่าเป็นทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ตลอดกาลในชีวิตมันจะต้องรู้เท่าทันควบคุมให้ได้ผมถือว่าถ้ามีการถามขึ้นว่าเรียนพุทธศาสนาจะตั้งต้นเรียนอะไรก่อนคืออะไรเป็นกขกกของพุทธศาสนาถ้าถือตามพระดำรัสนี่แล้วก็คือเรื่องนี้พระท่านได้ตรัสเองว่านี่คืออาธิพรหมจรรย์นี่คือเป็นจุดตั้งต้นของพุทธศาสนาน่าจะเรียนกขกงห
ของพุทธศาสนาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพระธรรมารมณ์ตาถึงเท่ากับรูปเกิดจากสุวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยมีอุปาทานปาทานเป็นปัจจัยมีภพเพราะภพมีชาติเพราะชาติจึงมีชรามรณะโสกะเทวะนี่คือกขคกาคือกขคกงแล้วก็แจกลูกเป็นกากากีกีขากีกีกากากีกีไปตามหกนั่นทีนี้เพราะเราไม่เรียนพุทธศาสนาตามวิธีนี้เราจึงไม่เคยรู้เราไม่เรียนกอขอไปตามลำดับเราก็ไม่เคยรู้พุทธศาสนาเมื่อเขากลับถือเสียว่านี่เป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องปรมัตถ์ชั้นสูงอย่าเอามาสอนอย่าเอามาเรียนหรือถ้าเรียนก็เรียนทีหลังสุดไม่ได้เรียนอย่างว่ามันเป็นกอขอกอขอถ้าว่าแรกเรียนนักธรรมนักธรรมตรีเนี่ยแรกเรียนที่สุดเรียนตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งกันอย่างนี้จนเกิดทุกข์สิมันเป็นเงื่อนต้นที่เป็นหลักฐานที่สุดนี่ค่อยเรียนมันจะดับทุกข์อย่างไรก็คือควบคุมมันเมื่อเกิดผัสสะอย่าให้มันโง่อย่าให้เกิดผัสสะโง่อย่าให้เกิดเวทนาโง่ตัณหาอุปาทานมันก็ไม่เกิดมันก็ดับทุกข์มันก็เรียนเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ได้ภายใน 2-3 วันนี่คือว่ามันทำงานของมันอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานของมันอย่างไรถ้าคุณจำได้ก็เข้าใจเพราะผัสสะปัจจัยเกิดเวทนาทีถ้าผัสสะนั่นโง่คือตอนที่มันมีผัสสะนั่นเราไม่มีสติปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยก็เป็นผัสสะที่โง่มันก็คลอดออกมาเป็นเวทนาสำหรับยึดถือคือสำหรับหลงไหลถ้าผัสสะฉลาดเวทนานั้นมันควบคุมมาด้วยปัญญาด้วยความฉลาดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือลงหลังความทุกข์ไม่เกิดเพราะเราขาดปัญญาหรือขาดวิชาในขณะผัสสะมันก็เกิดเวทนาตัณหาปาทานไปจนถึงเป็นทุกข์การที่จะควบคุมไม่ให้มีการปรุงแต่งที่เป็นทุกข์ก็ควบคุมตรงจุดผัสสะให้มีปัญญามีวิชามาทำโดยมากเราไม่มีปัญญาคือไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องความจริงของวิมุตตินี่เราก็ไม่มีปัญญาไหนจะมาควบคุมผัสสะแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสติอย่างเพียงพอแม้จะมีปัญญาอยู่บ้างก็ไม่มีอะไรเอามาไม่มีอะไรเอาปัญญามาควบคุมผัสสะทีนี้ที่จะต้องรู้อีกแง่หนึ่งก็คือว่าพุทธศาสนานี่บัญญัติเรื่องธาตุบัญญัติเรื่องธาตุธาตุบัญญัติธาตุบัญญัติอะไรอะไรก็เป็นธาตุทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นธาตุรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะก็เป็นธาตุผัสสะก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุก็เป็นธาตุธาตุธาตุกันทั้งนั้นแล้วมีธาตุร้ายกาจอยู่ธาตุหนึ่งคืออวิชชาธาตุและคู่ปรับของมันก็คือวิชชาธาตุเมื่อผัสสะเมื่อมีการผัสสะทางไหนก็ตามทางตาหูทางไหนก็ตามเมื่อมีผัสสะมันก็มีปัญหาว่ามีวิชาธาตุเข้ามากำกับหรือไม่ถ้าเผอิญมันไม่มีวิชาธาตุหรือปัญญาหรือสติเข้ามากำกับผัสสะมันก็เป็นโอกาสของอวิชชาธาตุคือความไม่รู้อะไรเข้าไปควบคุมผัสสะผัสสะนั้นก็ประกอบด้วยอวิชชา
เรียกง่ายๆว่าผัสสะโง่ก็เกิดเวทนาโง่จนเกิดความอยากที่โง่คือตัณหาปาทานภพชาติเป็นทุกข์ไปอุปมาเหมือนกับว่าอะไรดีอ่ะที่มันมีอยู่ทั่วไปพอได้โอกาสมันก็ทำหน้าที่คือในทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งอวิชชาธาตุนี่คล้ายกับผีอะไรนิดหนึ่งซึ่งพร้อมอยู่เสมอถ้าใครไม่มีการคุ้มกันที่ดีมันก็เข้าไปสวมเข้าไปทำหน้าที่นั่นแหละผัสสะพฤติของจิตตอนนี้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีอะไรเข้ามาคุ้มครองป้องกันอยู่ก่อนไอ้อวิชชาธาตุก็เข้าไปยึดครองหมดผัสสะนั้นจึงเป็นผัสสะบงการไปโดยอวิชชาก็เป็นไปในทางผิดหมดจนเป็นทุกข์ในทางรอดของมันก็คือว่าเรามีปัญญาเราอบรมปัญญาหรือวิชาอยู่เรื่อยมีสติเร็วนี่จะเป็นเหตุให้วิชาธาตุได้โอกาสที่จะมาควบคุมผัสสะจะเรียกว่าจิตพาไปก็ได้สติพาไปก็ได้คือเราทำวิปัสสนาให้มีปัญญาทำสติให้มีสติอยู่เสมอเป็นประจำพอเกิดผัสสะไอ้สตินั่นก็พาไปจะสมมติว่าเราพาไปก็ได้แต่ถ้าพูดให้มันจริงก็คือว่ามันเป็นโอกาสของวิชาธาตุที่จะทำหน้าที่เหมือนกับแย่งกันครองเมืองชิงกันครองเมืองเมื่อมีผัสสะนั่นเป็นโอกาสที่ว่าวิชาจะเข้ามาครองหรืออวิชาจะเข้ามาครองทีนี้คุณก็ดูเองตามธรรมดาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มันเอาปัญญาไหนมาเอาสติไหนมามันไม่ได้รับการสั่งสอนเลยนั้นทารกเขาก็มีแต่โอกาสสำหรับให้อวิชาเข้าไปครองนั้นเมื่อทารกนั้นได้รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามเขาไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีสติอวิชชาธาตุพร้อมอยู่เสมอในทุกคนทุกแห่งก็เข้าไปยึดครองเพราะฉะนั้นทารกคนนั้นจะต้องทำอะไรไปตามอำนาจของอวิชชาทางตาเนี่ยก็รักไอ้ที่มันน่ารักมันก็กลัวที่น่ากลัวมันไม่รู้นี่ทางหูทางจมูกทางลิ้นอะไรก็ตามมันก็ไปตามอำนาจของอวิชชาคือมันรักในที่สวยงามไพเราะอร่อยหอมหวนแล้วมันก็โกรธมันก็เกลียดที่มันตรงกันข้ามนี่เด็กทารกนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะอวิชชาเข้าไปยึดครองผัสสะเป็นอย่างนี้ตลอดมาจนมาบวชเดี๋ยวนี้จนมาบวชเดี๋ยวนี้มันมาแต่อย่างนี้จะมาพูดกันใหม่อย่างนี้มันก็ยังน้อยไปมันยังไม่พอมันมีความเคยชินที่เป็นไปตามอวิชชามากเลยคือมันลงรากฮะคือที่การเป็นมาตามอวิชชาอย่างไรก็เป็นความเคยชินที่สะสมเข้าไว้สะสมเข้าไว้สะสมเข้าไว้จนกว่าจะได้มาเรียนเรื่องนี้บางทีก็ไม่เคยมาบวชบางทีก็ไม่เคยมาเรียนเรื่องนี้มันก็ไปตามเดิมนั่นแหละนั่นคือไอ้ความไปชินที่เป็นเจ้าเรือนสิงเป็นเจ้าเรือนประจำอยู่ที่ออกชื่อเมื่อตะกี้อหังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินที่จะมั่นหมายว่ากูว่าของกูเรามีความเคยชินอย่างนี้มาก่อนแต่ออกจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนบัดนี้มันก็หนอแน่นยิ่งกว่าอะไรในส่วนความรู้ที่ตรงกันข้ามไม่เคยมีนี่เพราะทารกนั้นไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติเขาก็ปล่อยมาตามธรรมชาติของอวิชชานั่นเรา
จึงมีปัญหาคือความเคยชินที่จะเป็นตัวกูของกูติดแน่นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พอได้อะไรที่มาเป็นอารมณ์มันก็สร้างแต่เวทนาแบบนั้นเวทนาที่ยึดถือน่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดน่ากลัวก็กลัวมันก็เลยเป็นของธรรมดาสำหรับมนุษย์ไอ้จุด6ตำแหน่งนี่เป็นของธรรมดาสำหรับมนุษย์จะใช้สร้างอวิชชาจะเป็นที่ทำงานของอวิชชาแล้วก็สร้างตัวกูของกูความรู้สึกเป็นตัวของกูจนบัดนี้ที่ว่าอันนี้มันเกียดนักมันไม่ยอมใครมันไม่ให้ใครมันไม่ผ่อนผันสัญญาใครเป็นมูลเหตุแห่งการขัดแย้งทั้งโลกแต่มันก็เป็นเพียงหนึ่งในหกอย่างไอเวทนาที่มาจากความรู้สึกชนิดนี้แต่แล้วก็เป็นเวทนาหัวโจกที่จะให้เกิดเรื่องใหญ่ที่สุดในจิตของมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้เราก็นับหมดแล้วไม่นับแต่อันนี้นับหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น6เลยจุดที่จะทำเรื่องให้มีขึ้นมาก็คือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจึงเรียกว่า6ตำแหน่งเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงนี่มีอยู่6ตำแหน่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อที่ไม่สู้แรงก็คือ4อย่างแรกที่แรงมากก็อันที่5คือผิวหนังกามารมณ์แต่แรงที่สุดก็คือจิตที่ประกอบด้วยอุปาทานถ้าจิตธรรมดาจิตเกลี้ยงจิตว่างไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้จิตมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาอุปาทานจนเป็นเจ้าเรือนที่เรียกว่าอหังการะมังการะมานานุสัยมีอยู่ในทุกคนตลอดเวลามากกว่าความเคยชินนั้นมันมีอยู่ทุกคนตลอดเวลามันพร้อมที่ออกมาทันทีถ้ามีอะไรสะดุดนิดเดียวมันก็ออกมาทันทีเป็นเรื่องตัวกูของกูเกิดเรื่องใหญ่นั่นใน6ตำแหน่งนั่นแหละตำแหน่งที่6ร้ายมากใน5ข้างต้นนั่นมันก็รองไปนั่นเรารู้ไว้ว่าไอ้จุด6จุดนี่จะต้องระวังให้ดีที่สุดอย่าให้มันกลายเป็นที่เกิดที่ตั้งแห่งเหตุการณ์เลวร้ายทำให้เป็นทุกข์ มันตั้งต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานไปสุดอยู่ที่อุปาทานนั่นแหละคำเดียวกันกับอหังการมังการอุปาทานนี่ที่มันถือมันก็ยึดมันถือมันว่าตัวกูว่าของกูท่านอันนี้มันเคยชินท่านไอ้ตัวกูของกูที่เป็นอุปาทานมันเคยชินขึ้นจนเป็นพื้นฐานของจิตเลยเรียกว่าอนุสัยอหังการะมังการะมานานุสัยอนุสัยนี่คือสิ่งที่สะสมไว้มานะก็คือความต้องการมั่นหมายอหังการการะคือตัวกูของกู ถ้าว่ามีตาทิพย์คือตาปัญญา มองดูเห็นทุกคนเต็มอยู่ในสิ่งนี้ทุกคนที่ธรรมดาคนธรรมดาเต็มอยู่ในสิ่งนี้คืออหังการะอหังการะมานานุสัย ที่ในรูปอย่างนี้เขาก็จะมีเรื่องเขาก็ตั้งปัญหาก็ทำอย่างไรจึงจะละอหังการะมะมังการะมานานุสัยได้พวกลัทธิอื่นนอกพุทธศาสนาก็มาถามปัญหานี้แม้ในวงพุทธศาสนาเราก็มีการถามปัญหานี้โดยพระสาวกบางองค์
แทนที่จะถามว่าทำอย่างไรจะละราคะโทสะโมหะได้เนี่ยไม่ เป็นคำถามที่ไม่แยกคายไม่ละเอียดลึกซึ้งถ้าถามว่าทำอย่างไรจะละหังการะมองการะมานังสัยได้นี่เป็นคำถามที่แสดงภูมิสูง เพราะว่าเมื่อละอันนี้ได้ก็คือเป็นพระอรหันต์เมื่อละหังการะมองการะมานังสัยได้ก็คือเป็นพระอรหันต์ในความเคยชินที่สะสมไว้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนบัดนี้มันละยากนี่ก็มีระบบปฏิบัติที่ปฏิบัติจนอันนี้มันหายไปเรียกว่าหมดกิเลสหมดอาสวะก็ได้หมดสังโยชน์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ในกรณีนี้เขาเรียกชื่ออย่างนี้ความเคยชินที่จะเกิดความยึดถือขึ้นมาว่าตัวกูว่ากูข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าเมื่อเรามีสติมีปัญญาพอเราควบคุมไอ้ผัสสะไว้ได้ผัสสะนั้นไม่เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานชนิดที่เป็นทุกข์นั่นน่ะคือเคล็ดของมันถ้าควบคุมเมื่อผัสสะจะให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นวันทีหนึ่งมันจะลดความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นสมมติว่าหน่วยหนึ่งก็แล้วกันลดหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเรื่อยไปสมมติว่าเราเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่จนบัดนี้อายุ25ปีสมมติว่าเราสะสมความเคยชินสำหรับความเป็นอย่างนี้ไว้หมื่นหน่วยถ้าเรายังทำไม่ได้มันจะเพิ่มขึ้นทุกคราวที่เราทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำได้คือเราควบคุมผัสสะได้มันจะลดลงหน่วยหนึ่งลดลงหน่วยหนึ่งลดลงหน่วยหนึ่งทุกคราวที่เราควบคุมได้ทุกคราวที่เราควบคุมผัสสะได้ที่สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยความเคยชินนั้นมันก็ลดหน่วยของมันลงตามลำดับตามลำดับถ้ามันหมดได้ก็เป็นพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติช่วยโดยเร็วมันก็หมดเร็วคือมันลดมากๆแหละถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาตินี่มันจะลดทีละหน่วยเช่นเดียวกับเมื่อเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นทีละหน่วยทุกครั้งที่เราทำผิดจนเกิดกิเลสนี่มันก็เพิ่มความเคยชินไว้หน่วยที่ถ้าเรารู้ทันเราควบคุมไว้ได้มันก็ลดความเคยชินนั่นไว้ลงไปหน่วยหนึ่งแต่ถ้าปฏิบัติอย่างมีเทคนิคเฉพาะคือปฏิบัติธรรมะโดยตรงมันก็จะลดมากๆลดทีเดียวหมดกันก็ได้ลดทีเดียวหมดเป็นพระอรหันต์กันเลยก็ได้แต่ถ้าเราประพฤติอย่าให้ผิดอยู่อย่างไม่มีผิดมันก็ลดทีละหน่วยละหน่วยได้มันอยู่อย่าให้ผิดอยู่ให้ถูกต้องเสมอมันก็จะทำให้เป็นพระอรหันต์ได้เพราะอันนี้มันลดลงไปนี่ประโยชน์ของการที่รู้ว่าไอ้6จุด6ตำแหน่งนี่มันต้องควบคุมอย่าให้ปรุงไปจนถึงเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นอุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นไอ้ที่มันจะยึดมั่นมันหล่อเลี้ยงความยึดมั่นนี่มันก็คือกามยึดมั่นในกามเรียกว่ากามุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อของเราก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นในศีลพรตศีลวัดคือการปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่ถูกตรงตามความจริงซึ่งเราเคยทำมาคือความงมงายทั้งหลายก็เรียกว่ายึดมั่นในศีลวัดศีลปัตตุปาทานเรียกว่ายึดมั่นอย่างที่ว่าตัวกูของกูยึดมั่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรยึดมั่นเรื่องตัวกูของกูเป็นอัตวาทุปาทานมีอยู่4อุปาทานนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรสนใจและปฏิบัติด้วย
ไรเราไปยึดมั่นกามารมณ์ก็เรียกว่ากามุปาทานเมื่อไรเรายึดมั่นทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อของเราเถียงกับพืชนี่เราไปยึดมั่นทิฏฐิของเราเมื่อไรเรายึดมั่นความปฏิบัติงมงายที่เคยมีมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่แต่เด็กๆนี่เป็นธรรมดาจะต้องมีความสอนที่การสอนที่ผิดที่งมงายแล้วก็ยังคงยึดถือมาจนบัดนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกโดยการสอนที่ผิดๆมิจฉาทิฏฐิจะได้รับเพิ่มขึ้นมาเรียกว่ายึดถือศีลัพพตุปาทานส่วนยึดมั่นตัวตนยึดมั่นความคิดว่าตนความหมายมั่นว่าตนเหมือนที่พูดแล้วที่เรียกว่าอุปาทานแล้วเราจะต้องเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสรุปแล้วความทุกข์อยู่ที่ปัญจุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่มีอุปาทานขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นในจิตเมื่อไรก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นแต่ถ้าแจกเอาโดยวัตถุอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามี4อุปาทาน4ถ้าแจกโดยวัตถุอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่เป็นธรรมดาธรรมดาระดับธรรมดาไม่รุนแรงเหมือนกับอุปาทาน4แต่ก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เต็มที่เหมือนกันยึดถือยึดถือรูปยึดถือร่างกายยึดถือรูปธรรมก็เรียกว่ายึดถือรูปขันธ์ถือเวทนาก็เมื่อกี้นี่ก็ยึดถือในเวทนาขันธ์เมื่อมีเวทนาแล้วคนเราก็มีสัญญาความมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับจะยึดเป็นหลักต่อไปเรียกว่าความจำก็ยึดอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นในสัญญาขันธ์มีสัญญาหมายมั่นอย่างไรแล้วก็เกิดความคิดนึกเรียกว่าสังขารขันธ์ไปยึดมั่นสังขารขันธ์ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็น่ายึดถือน่าเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนก็ยึดมั่นเววิญญาณขันธ์มันจึงยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ชุดหนึ่งที่จะเป็นที่ตั้งความยึดมั่นในชุดที่รุนแรงมากโลดโผนมากก็คือ4ยึดมั่นกามยึดมั่นทิฏฐิความคิดความเห็นยึดมั่นสิ่งที่เคยยึดมั่นมาอย่างงมงายตลอดเวลามาแล้วก็ยึดมั่นว่าตัวกูของกูความยึดมั่นนี่เป็นตัวทุกข์แล้วก็มันมาจากจุด6จุดตำแหน่ง6ตำแหน่งจะต้องระวังคำว่าอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นรู้จักไม่ดีนั่นตัวร้ายรู้จักไม่ดีและต้องทำด้วยความโง่เสมออย่าให้เป็นอุปาทานที่ทำด้วยความโง่แต่ทำเพียงเป็นสมาทานที่ทำด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยสติถ้าว่าสมมติว่าคุณเอาพระเครื่องมาแขวนคอคุณอย่าทำด้วยอุปาทานทำด้วยสมาทานคือทำด้วยสติปัญญายึดคือถือไว้ดีๆเรียกว่าสมาทานพระเครื่องนั้นจะพอเป็นประโยชน์หรือจะเป็นไปในทางธรรมะมีประโยชน์แต่ถ้าว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอด้วยอุปาทานทำด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยความโง่แล้วก็จะเป็นศีลัพพตปรามาสถ้าเราเอามาทำไว้อย่างสมาทานพระเครื่องนี้ก็เป็นพุทธานุสติอนุสรณ์วัตถุอะไรได้ที่ว่าเลื่อนขึ้นมาเราจะมีพระรัตนตรัยกันไม่เพียงแต่พระเครื่องนะจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเป็นที่พึ่งนี่อย่าทำด้วยอุปาทาน
อย่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอุปาทานคือด้วยอวิชชาด้วยความโง่ด้วยตัณหาแต่ทำอย่างที่เรียกว่าสมาทานสมาทานพระรัตนตรัยสรณาคมสมาทานสรณาคมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสมาทานพระรัตนตรัยหรือสรณาคมยึดทำด้วยความโง่ความหลงอวิชชาเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสรณาคมแล้วหมดไม่รู้ไปไหนหมดกลายเป็นศีลัพพตะปรามาสไปสรณาคมหรือพระรัตนตรัยนั้นจะกลายเป็นศีลัพพตะปรามาสไปไม่ได้ผลนี่เราจึงพูดสั้นๆว่าอย่าทำด้วยอุปาทานแต่ทำด้วยสมาทานคำสองคำนี้ตรงกันข้ามอันหนึ่งทำด้วยอวิชชาอันหนึ่งทำด้วยวิชชาเช่นสมาทานศีลเนี่ยถูกแล้วแต่อย่าอุปาทานศีล สมาทานสัมมาทิฏฐิก็ถูกแล้วอย่าอุปาทานในสัมมาทิฏฐิท่านทำด้วยสมาทานเลยแปลว่าถือว่าอย่างดีสะอาทานะเราถือว่าอย่างดีอุปาทานะมันก็เข้าไปถือว่าแต่มันด้วยความโง่หลับตาทำด้วยอวิชชาแล้วก็ด้วยตัณหาด้วยอุปาทานนั่นเองเนี่ยถ้าว่าเราจะปฏิบัติธรรมะให้สูงขึ้นไปก็ขอให้ทำด้วยสมาทานคือปัญญาสติวิชาอย่าทำด้วยอุปาทานอย่ายึดถือธรรมะอย่างอุปาทานแต่มีว่าอย่างสมาทานแม้แต่พระนิพพานถ้าหมายมั่นพระนิพพานด้วยอุปาทานแล้วจะไม่มีอะไรเหลือนิพพานนั่นจะเป็นศีลัพพตปรามาสหมดแต่ถ้าสมาทานดีสมาทานธรรมก็ไปอย่างดีถึงพระนิพพานด้วยสมาทานอย่างนี้อยู่ก็มีพระนิพพานให้อย่าทำอะไรด้วยอุปาทานยุติกันว่าอย่าทำอะไรด้วยอุปาทานขอให้ทำด้วยสมาทานซึ่งมันมีวิชามีปัญญามีอะไรเป็นที่ตั้งถ้าทำด้วยอุปาทานมันจะมีอวิชชามีตัณหามีอะไรสกปรกเป็นที่ตั้งถ้าคุณจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนชื่อเสียงบริวารอะไรก็ตามอย่ามีด้วยอุปาทานมันจะกัดเอาให้มีด้วยสมาทานมีว่าอย่างดีๆถือว่าอย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่กัดจะช่วยเป็นประโยชน์ให้ทำให้ได้เป็นประโยชน์ตามที่เราควรจะทำจะได้นั้นจะมีอะไรจะได้อะไรอย่าทำอย่ามีอย่าได้ด้วยอุปาทานมันหลับตาทำให้เป็นสมาทานไว้เสมอน่าจะมีธรรมะนั่นเองจะมีพระธรรมนั่นเองมีพระเจ้าก็ดีมีพระธรรมก็ดีอย่ามีด้วยอุปาทานมันก็มีด้วยสมาทานผมช่วยจำไอ้สองคำนี้ไว้มั่นคงอย่าเกิดสับสนกันนะอันหนึ่งทำอย่างลืมตาอันหนึ่งทำอย่างหลับตาเนี่ยเรียกว่าไอ้จุดหกจุดหรือหกตำแหน่งเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการปรุงแต่งทางจิตทางใจสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนมาจบอยู่ที่ทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ถ้าทำมาอย่างถูกต้องจะไม่มาจบที่ความทุกข์ถ้าทำมาอย่างไม่ถูกต้องมันจะมาจบอยู่ที่ความทุกข์คือมันมาจบอยู่ที่อุปาทานแล้วมันต้องเป็นทุกข์ถ้าว่าทำมาอย่างถูกต้องมันจะมาจบอยู่ที่สมาทานคือว่าอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องมีทุกข์เราควบคุมก็ได้อะไรก็ได้เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าจุดหกจุดนั่นนะว่าดีๆอย่ามีชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นก็เคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่าจะ
จะมีทรัพย์สมบัติก็ดีมีอะไรก็ดีทุกอย่างอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่ามีอย่างยึดมั่นถือมั่นมันจะหายไปหมดแล้วพอยึดมั่นถือมั่นมันกลายรูปเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดมีอย่างสติปัญญาถูกต้องมันก็จะอยู่เป็นสิ่งนั้นสำเร็จประโยชน์ให้แก่เราที่นี่ก็ว่าตามพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนั่นแหละมันจะเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้เมื่อพวกอื่นเขาเคยมีนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้ากันมาแต่เดิมก่อนพระพุทธเจ้านะพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสจะรู้เป็นพระเจ้าขึ้นมาท่านว่านรกทางอายตนะหกฉันเห็นแล้วสวรรค์ทางอายตนะหกนี่ฉันเห็นแล้วมายาทิฏฐาก็ฉันเห็นแล้วคือไอตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้เมื่อทำผิดมันนรกอยู่ที่นั่น ถ้าทำถูกมันก็เป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นนั่นนรกสวรรค์มันก็อยู่ที่หกจุดนั่นนะนั่นหกจุดนั้นระวังให้ดีหกตำแหน่งนั้นระวังให้ดีสร้างนรกก็ได้สร้างสวรรค์ก็ได้แล้วสร้างนิพพานก็ได้ถ้าที่หกจุดนั้นไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นนิพพานจะเยือกเย็นเย็นเย็นอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นสุขยิ่งกว่าสวรรค์ไปซะอีกสวรรค์ไม่ใช่เรื่องเย็นเรื่องที่ปรุงแต่งไม่หยุดไม่เย็นไอ้นรกมันเหลือทนแต่สวรรค์ก็ไม่ใช่ว่าหยุดหรือเย็นต้องนิพพานจึงจะเย็นถ้าเราควบคุมไว้ไม่ให้เกิดการปรุงแต่งนรกหรือสวรรค์ก็ตามไม่เอาทั้งนั้นน่ะควบคุมแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ให้เย็นมันก็จะเป็นนิพพานอยู่ที่นั่นทีนี้ถ้าว่าทำผิดเป็นประจำโง่เป็นประจำตลอดกาลท่านมีคำเรียกอีกคำหนึ่งเรียกว่าสมุทรมหาสมุทรทะเลที่ใหญ่เรียกมหาสมุทรมีบาลีว่าไอ้ที่เรียกกันว่าสมุทรนะสมุทรที่เขาใช้เรียกพูดกันอยู่เวลานั้นพระพุทธเจ้าไอ้สมุทรนั่นน่ะมันเป็นเพียงน้ำมากๆเท่านั้นไอ้สมุทรที่แท้จริงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเป็นที่ตกแห่งสัตว์ตกลงไปแล้วลึกขึ้นไม่ได้ตกอยู่ตลอดเวลานี่เราเรียกว่าสมุทรตาหูจมูกลิ้นกายใจหกตำแหน่งนั้นกลายเป็นที่ตกจมตลอดเวลามันสำคัญเท่าไหร่ถ้าทำถูกก็เป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นถ้าทำผิดก็เป็นนรกอยู่ที่นั่นถ้าทำเนื้อผิดเนื้อถูกยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์นิพพานอยู่ที่นั่นเนี่ยมันควรจะพอแล้วว่าไอ้หกตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างไรนี่เราว่าเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงมีอยู่หกตำแหน่งเวลาเลยเยอะเอาละคุณก็สรุปความเอาเองสิว่าไอ้จุดสำคัญที่จะเกิดเรื่องทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วพ้นดีพ้นชั่วเหนือดีเหนือชั่วทั้งโลกียะทั้งโลกุตตระนั่นนะมันมีอยู่ที่หกจุดนั่นแหละจัดการกับหกจุดให้ถูกต้องมันก็หมดปัญหาและการควบคุมไม่เกิดทุกข์ก็รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะที่มันตั้งต้นที่หกตำแหน่งนั่นมีควบคุมได้โดยมีปัญญามีสติพออันนั้นอาจจะนำไปสู่สุดคือนิพพานถ้ายังไปดีไปร้ายไปอะไรอยู่มันก็อยู่แค่นรกแค่สวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยมีปฏิจจสมุปบาทอีกแบบหนึ่งปรุงให้เกิดนรกแบบหนึ่งปรุงให้เกิดสวรรค์ส่วนแบบที่ควบคุมไว้ได้ไม่ปรุงอะไรมันก็ไปนิพพานทั้งหมดนี่รวมอยู่ที่จุด6จุด6ตำแหน่งนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าข้อที่12
ไม้อิงสามขาศาสตราสามอันโจรชะกันสามก๊กป่ารกสามดงเวียนวงสามวนทุกทนทั้งสามโลกเขาโคกสามเนินทางห้ามเดินสองแพร่งตัวแมลงห้าตัวมารที่น่ากลัวห้าต้นบ่วงคล้องคนหกบ่วงเขตแห่งเหตุการณ์ทั้งปวงหกตำแหน่งยังมีสี่ข้อจบ คือมันพูดกันไว้สิบหกข้อวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอหยุดการบรรยายและปิดประชุม